4โอเคใครที่มาถึงแล้วนะครับขอเชิญเข้าสู่ห้องนมัสการเลยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้เรามีโอกาสที่จะมาร่วมกันเป็นกลางเป็นสัปดาห์ที่เราทุกคนนะครับเฉลิมฉลองร่วมกันนะครับในเทศกาลวันสงกรานต์เนาะเปียกชุ่มฉ่ำไปทุกคนนะครับวันนี้ก็อากาศเหมือนฝนจะตกนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับอากาศอาจจะร้อน 2-3 วันแต่วันนี้ก็เย็นขึ้นนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับทุกๆคนนะครับอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับทุกคนอยู่ในคำอธิษฐานซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างเนาะแล้วก็อยากจะนุนใจพี่น้องอีกครั้งนึง10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าเรามาเรียนและวิศึกษาด้วยกันนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสมารู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอที่ผู้ชมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าออกเสียงด้วยกันนะครับข้าขอติดตามพระเยซูข้าขอติดตามพระเยซูดีกว่าไม่ว่านำทางไหนข้าจะตามโลกนี้มีความสุขซึ่งอาสูรได้แต่ข้ากระหายสิ่งซึ่งไม่ตายพระเจ้าสร้างเราเพื่อเกียรติพระองค์เองและและลึกถึงเนาะเป็นบทเพลงที่ทำให้เราได้นึกถึงว่าพระองค์ทรงยอมสละพระชนเพื่อความผิดบาปของเราและมากไปกว่านั้นวันอีสเตอร์พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราได้มีโอกาสที่จะร่วมกันก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่เราได้มีโอกาสร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้หลายๆคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ส่วนใหญ่เนาะก็ยังอยู่ที่กรุงเทพของเราแล้วก็มาร่วมนมัสการพระเจ้านะครับขอยินดีต้อนรับพ่อฝนด้วยกลับมาร่วมกันในนมัสการพระเจ้านะครับสุขภาพร่างกายนั้นก็กลับมาอีกครั้งนึงอยู่ในคำอธิษฐานของเราทุกๆคนนะครับสุขภาพร่างกายของเราและช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะเป็นข่าวกิจจักของเรานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในแต่ละสัปดาห์เนาะโอเคผมต้องกดเองปั๊บน่าเช่นเดียวกันนะครับหัวข้อของเราในต้นปีนี้นะครับ2023เข้าสู่เดือนที่4แล้วนะครับเรายังอยู่ยังคง
คอนเซปต์เดิมนะครับเติบโตไปด้วยกันเราจะเติบโตไปทั้งหมด12เดือนเลยนะครับจนกว่าเราจะเข้มแข็งรากเราจะยังลึกนะครับเพื่อเราจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเองแม้ว่าเราบางครั้งเราจะไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยแต่การแสดงออกผ่านทางการกระทำของเราเนี่ยแหละครับผลของพระวิญญาณก็จะแสดงให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้เห็นนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงและเรามีความแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับปี2023นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับการเข้าร่วมกลุ่มของคริสตจักรถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอ้ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็ในทุกๆเช้านะครับเราจะมีโอกาสส่งด้วยกันนะครับในพระคำของพระเจ้าอาจารย์ลิกกี้ก็จะส่งทุกๆเช้ามาหนุนใจเรานะครับว่ามีข้อพระคัมภีร์อะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้เรากำลังศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในช่วงไหนนะครับในอาทิตย์นี้และสัปดาห์หน้านี้เราจะอยู่ในพระธรรมฮีบรูนะครับบทที่6ข้อที่12นะครับโอเคและอย่าลืมนะครับการถวายทรัพย์ของเราตอนนี้เราทำทั้ง2แบบแล้วเนาะมีการเดินถุงถวายหลังจากประกาศเสร็จแล้วก็มีการถวายออนไลน์ด้วยนะครับก็เราจะมีโอกาสที่จะร่วมกันนะครับก็ขอบพระเจ้าสำหรับเดี๋ยวหลังจากที่ประกาศเสร็จนะครับน้องอัมเดี๋ยวเราจะถวายทรัพย์ด้วยกันแล้วก็เราจะพูดคุยกันในแต่ละสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับหลายๆกลุ่มเนาะตอนนี้กำลังเติบโตมากมายนะครับไม่ว่าการจะเรียนภาษามือนะครับการจะเรียนภาษามือเองการเรียนกีตาร์แล้วก็คุณครูกุ้งครูกุ้งก็จะมีสอนพระคัมภีร์ในช่วงเย็นหลายๆคนนะครับใช่ไหมครับยังมีห้องเรียนอยู่ใช่ไหมและในอนาคตผมได้ยินคร่าวๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ยังไม่แน่นอนแต่ทุกอย่างกำลังพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายๆคนที่ได้หลังจากนมัสการเสร็จก็ศึกษาพระคัมภีร์ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆคนเนาะทั้งเยาวชนของเราอนุชนของเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับแต่ละกลุ่มตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นนะครับก็ยังคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเติบโตขึ้นในคริสตจักรของเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับที่เราจะได้ออกไปประกาศถ้ามีโอกาสผมอยากจะให้เราเชิญชวนคนเข้ามาบางครั้งเราอาจจะพูดไม่เก่งบางครั้งเราจะไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจถ้าเราพูดไม่ออกคิดคำพูดไม่ได้จับมือเขามาดูว่าคริสตจักรเราเป็นยังไงคริสเตียนเราเป็นยังไงบางครั้งเราอาจจะยกตัวอย่างภาพอาจจะไม่ชัดเนาะดึงมือเขามาเลยครับชวนเขามาเจอในคริสตจักรของเราวันอาทิตย์เนาะ10โมงถึง11โมงถึงเที่ยงนะครับเราก็จะมาเจอกันให้เขาได้เห็นดีกว่าคำพูดนะครับการได้เห็นเนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับภารกิจของเราในการสอนภาษาอังกฤษทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ครอบครัวอาจารย์เจสินแล้วก็คุณเบก้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสลับเวลานะครับช่วงนี้ก็ยังเรียนนะครับในช่วง10โมงถึง11โมงนะครับเด็กๆ5ถึง10ขวบนะครับแล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับอาจารย์ดัสตี้นะครับแล้วก็พี่เอิร์นนะครับแล้วก็น้องออสตินด้วยหลายๆคนที่มีส่วนร่วมในการรับใช้ในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับวันอาทิตย์ก็จะมี9โมงถึง10โมงนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ขอบคุณคุณเมเลนี่ด้วยนะช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสมาสอนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่30เมษาเราจะมีการที่ผมบอกนะครับมีการฝึกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันสำหรับภาษามือนะครับเราจะเปิดคอร์สอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นรีเสิร์ชก่อนว่ามีใครสนใจไหมนะครับว่ามีใครสนใจมากน้อยกี่คนนะครับสำหรับการสื่อสารภาษามือนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีที่ผมบอกนะเรามีทั้ง3ห้องเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษามือนะครับเพื่อที่เราจะได้สื่อสารมากขึ้นนะครับส่วนตัวผมเองก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับใช้ภาษาแบบมั่วๆนะครับก็กินข้าวก็กินข้าวอย่างนี้มันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับในการแนะนำภาษามือนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาเรียนนะครับวันที่30สิ้นเดือนนี้เนาะอาทิตย์ที่30นะครับเมษายนนี้เที่ยงครึ่งนะครับจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับและช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีการที่จะถวายทรัพย์ร่วมกันนะครับขอที่ประชุมก้มหัวหลับตานะครับเราจะอธิษฐานเผื่อสำหรับการถวายทรัพย์นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เรามีโอกาสที่จะมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าได้มีโอกาสที่จะรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าไม่มีโอกาสที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางบทเพลงและช่วงเวลาต่อไปเราจะมีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าผ่านทางการถวายทรัพย์ขอพระองค์ทรงอวยพรสำหรับมือทุกมือที่มีโอกาสที่ถวายเพื่อที่จะได้รับเกียรติแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะใช้ในพระคำของพระเจ้าในพันธกิจของพระองค์ในคิดจักของเราให้เติบโตขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราฝากไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าแบบนี้ด้วยกันข้าก็มานมัสการจะทรงยิ่งใหญ่
ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่นะครับและช่วงเวลาต่อไปเราจะมีโอกาสที่จะรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้านะครับขอเชิญอาจารย์ทอมมี่นะครับครับสวัสดีครับทุกท่านเสียดายผมไม่ได้เอาน้ำที่จะเล่นรู้ทุกคนกำลังคิดถึงการเปียกเนาะโอเควอลดีใจสำหรับคนที่มาเราพร้อมเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะเทศนาเทสโลนิกาบทที่3อีสเตอร์ผมจะขอไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ผมจะขอคุณอ่านหนึ่งเทสโลนิกาบทที่3เห็นไหมบทที่3ทั้งหมดไม่ใช่เดี๋ยวนี้อ๋อครับคุณอ่านก่อนได้แต่บทที่3ข้อที่1ถึง13 1เทสโลนิกาทั้งหมดโอเคครับเห็นไหมแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครับบทที่3เป็นเวลาที่อาจารย์เปาโลกำลังให้กำลังใจกับคริสตจักรที่เทสโลนิกาเขาอยู่กับเขาไม่กี่อาทิตย์เป็นประมาณ4อาทิตย์เท่านั้นถึงความทุกข์ยากลำบากเขาต้องวิ่งหนีเขาต้องออกบ่ายเพื่อช่วยคริสตจักรอยู่ได้ so เขาออกบ่ายกับทิโมธีกับเพื่อนกับบาร์นาบัสแต่คริสตจักรยังอยู่และมีปัญหากับคริสตจักรนี้อยู่ในเมืองนั้นเป็นแรงมากเป็นยากมากเพื่อเขาแต่อาจารย์เปาโลกำลังคิดถึง so เขาเขียนจดหมายหนึ่งเทสโลนิกาวันที่แรกเขาส่งทิโมธีไปเยี่ยมเขาเพราะเขาอยากรู้เขาก็มันตามพระเจ้าหรือเขาทิ้งพระเจ้าแล้วเพราะเขารู้มีปัญหาใหญ่ so หลังจากนั้นทิโมธีกลับมาและอธิบายสมมติเขาก็มันตามพระเจ้าจริงๆและอาจารย์เปาโลส่งจดหมายหนึ่งเทสโลนิกาถึงเขาที่จะช่วยเขาสมมติบางสิ่งบางอย่างที่เขามีคำถามและสมมติให้กำลังใจบทที่3เป็นเวลาที่เขาให้กำลังใจกับเขาเป็นไม่ได้บอกว่าเป็นบทที่3เป็นเบื่อหน่อยแต่สำหรับอาจารย์เป็นยากมากผมไม่ใช่เป็นคนที่ให้กำลังใจง่ายๆเห็นไหมแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราคิดถึงคริสตจักรและเมื่อเราคิดถึงสมัครคริสตจักรจะโตในพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญเห็นไหมสมัครเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณจะรู้คริสตจักรที่แข็งแรงจะเป็นพวกที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่เป็นทำไมเป็นสำคัญเพื่อให้เรามีโอกาสให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะเราไม่รู้เป็นไปได้บางคนเราเห็นเขายิ้มตลอดเราคิดว่าทุกสิ่งเรียบร้อยในชีวิตแต่จริงๆเขามีปัญหาเป็นไปได้เขาเกือบจะแพ้แล้วเป็นไปได้เป็นเกี่ยวกับชีวิตของเขาหรือเกี่ยวกับที่งานของเขาเป็นไปได้เป็นเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามาและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน so ในบทที่3อาจารย์เปาโลกำลังให้กำลังใจกับพวกนี้เมื่อผมอยู่เชิงของทีแรกมีบางคนที่กำลังโตในพระเจ้ามีผู้นำบางคนส่วนมากเขาจะมีความเครียดสำหรับเขาอยากคิดว่าดีสำหรับคริสตจักรจะทำอะไรเขาจะมาหาอาจารย์ก็มันคุยกับอาจารย์อาจารย์เ
ดีไหมสมมติเราทำแบบนี้ส่วนมากเมื่อผมตอบผมจะแสดงจริงๆเราทำได้แต่หลังจากนั้นผมจะให้สิ่งที่เป็นไปได้เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ไม่เกิดขึ้นแต่จะให้ละเอียดเกี่ยวกับปัญหาได้ที่จะเกิดขึ้นไม่เก็บมากเท่าไหร่ถึงวันหนึ่งเป็นครูกุลมาและกำลังคุยกับผมบอกว่าทำไมคุณทำแบบนี้เป็นเขามาเขาตื่นเต้นและเป็นเหมือนคุณเอาน้ำลงไปเป็นกำลังแสดงสิ่งที่เป็นเพี้ยนเป็นไม่ถูกบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเมื่อเขามาหาผมผมรู้เขาเห็นสิ่งที่ดีกับเรื่องนั้นเห็นไหมเขาเขียนว่าเป็นดีนี่เป็นทำไมเขามาคุยแต่ผมอยากให้เขารู้จักถ้าเราทำนั้นเป็นไปได้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นที่เราต้องแก้เห็นไหมแต่ผมไม่คิดสำหรับผมกำลังให้เขาไม่อยากมาคุยเห็นไหมแบบนี้ผมไม่ได้ให้กำลังใจเป็นเหมือนผมกำลังใส่น้ำ ใช่ไหมแบบนี้ so ผมเรียนรู้หลังจากนั้นผมต้องคิดเมื่อเขามาสมมติโอ้ดีๆและบางสิ่งบางอย่างพูดถึงสมมติสิ่งที่ดีหลังจากนั้นอธิบายนิดหนึ่งกับท่อเราทำนั้นมีปัญหาอยู่ที่ไหนเห็นไหมเป็นความคิดของอาจารย์ไม่ได้คิดสมมติจะให้กำลังใจไว้เลยนั้นเพราะผมแน่ใจว่าเมื่อเขามาเขารู้อะไรดีแล้วทำไมเขาอยากทำเห็นไหมแต่เป็นไม่ถูกต้องเห็นไหมสมมติต้องมีเวลาที่จะให้เขามีกำลังใจมีดื่มใจสมมติเขาจะกลับมาและคิดด้วยสมมติอยากทำอะไรต่อเห็นไหมแบบนี้หลายครั้งในชีวิตของเราไม่คิดมากเท่าไหร่เห็นไหมเราอธิบายเราคุยกับคนแต่เราไม่คิดสมมติเขามีปัญหาในชีวิตแบบไหน so นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลรู้กับปัญหาในชีวิตของคริสตจักรนี้และเขากำลังพยายามให้กำลังใจในบทที่3ถ้าเราจะสร้างบ้านเราต้องมีฝีมือเราต้องมีความรู้สำหรับสร้างบ้านแต่ถ้าเราจะทำหลายบ้านไม่ต้องมีฝีมือไม่ต้องมีความรู้มากเท่าไหร่เห็นไหมเหมือนกันในชีวิตของเราเห็นไหมถ้าเราจะยกย่องหรือช่วยคนให้กำลังใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นไม่ใช่ง่ายบางครั้งแต่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงสำหรับเราทำในชีวิตของคนและขอไม่รู้อีสเตอร์จะอ่านไหมอ่านหนึ่งเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1ถึง13เหตุฉะนั้นเมื่อเราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเราจึงเห็นชอบที่จะถูกปล่อยไว้ที่กรุงเอเธนตามลำพังและได้ให้ทิโมธีน้องชายของเขาซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นเพื่อนร่วมงานของเราในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงและเพื่อที่จะปลอบประโลมใจพวกท่านในเรื่องความเชื่อของท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้แล้วว่าการทรงถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับการนั้นโดยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายเราก็บอกท่านไว้แล้วไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลำบากและมีการและก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านก็รู้อยู่แล้วเหตุฉะนั้นเหตุฉะนี้เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อที่จะรู้ความถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใดแล้วงานของเราก็จะเป็นการเสียเปล่าแต่บัดนี้เมื่อทิโมธีได้จากพวกท่านพี่น้องทั้งหลายโดยเหตุฉะนี้ความเชื่อของท่านได้ทำให้เราบรรเทาจากความทุกข์ยากและความลำบากของเราเพราะว่าถ้าท่านมั่นคงอยู่ในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างนี้อย่างไรอีกจะเหมาะสำหรับบรรดาความชื่นชมยินดีที่เรามีอยู่ในเพราะท่านจำเพาะพระพักของพระเจ้าของเราเราอธิษฐานมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและจะได้เพิ่มเติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ในให้บริบูรณ์บัดนี้ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางเราไปถึงท่านและขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกันและแก่คนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกันเพื่อในที่สุดองค์ผู้เป็นเจ้าสุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดาของเราในเมื่อพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จกลับมาวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์โอเคนี่เป็นเวลาที่อาจารย์เปาโลอยากให้คริสตจักรมีกำลังใจใช่ไหมเมื่อฝ่ายโยเซฟที่อัครสาวกเรียกว่าบานาบัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนใจเป็นพวกเลวีชาวเกาะไซปรัส
ท่านอาจกำลังมีปัญหากับการทดลองแต่อย่ายอมแพ้และได้เห็นทิโมธีน้องชายของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นเพื่อนร่วมงานของเราในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้ตั้งพวกท่านไว้ให้มั่นคงและเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจของพวกท่านในเรื่องความเชื่อของท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครหวั่นไหวด้วยการยากลำบากเหล่านี้เหตุท่านเองก็รู้แล้วว่าเราถูกเราสุขเราทรงถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับการนั้น
แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะส่งใช้มาในนามของเราในสุภาษิตบทที่24ข้อที่16เพราะคนชอบธรรมล้มลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะตกอยู่ในอาการร้ายคนชอบธรรมอะไรไม่ได้บอกว่าเขาไม่ล้มลงแต่บอกว่าเขาล้มลงและเขาทำอะไรลุกขึ้นไปต่ออีกเราทุกคนจะล้มลงแน่นอนแต่ว่าเราต้องยืนขึ้นและใบต่อเราให้กำลังใจถึงคนอื่นเพื่อให้เขายืนขึ้นและใบต่อพระเยซูคริสต์พูดคล้ายๆแบบนั้นในยอห์นบทที่16ข้อที่33ช่วยอ่านเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นชมแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วท่านจะได้มีสันติสุขในเราถ้าเราสนิทกับพระองค์เราจะมีสันติสุขในเวลาที่เรามีปัญหาเรายังมีสันติสุขไ
และเขาบอกว่าแต่จึงชื่นชมเถิดทำไมเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องกลัวสำหรับโลกนี้พระเยซูคริสต์ชนะแล้วและพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราไม่รู้เมื่อไรแต่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเห็นไหมนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เราเห็นในเทสโลนิกาตลอดเขาพูดถึงเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ให้กำลังใจกับเขารู้เป็นไปได้พรุ่งนี้เราอยู่เราไว้ได้วันต่อไปเท่านั้นเป็นไปได้พระเยซูคริสต์จะมาเราไว้ได้หนึ่งวันเสร็จแล้วเราไว้ได้อีกหนึ่งวันคิดถึงวันเดียวไม่แพ้วันนี้และเราจะไปต่อได้เห็นไหมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเราในครั้งที่สองสิ่งที่อาจารย์เปาโลให้กำลังใจกับเขาเป็นอยู่ในเรื่องนี้เบอร์สองท่านอาจจะรู้สึกว่าถูกทดลองแต่ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับท่านเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะสำหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซึ่งเรามีอยู่เพราะท่านจำเพาะพระพักพระเจ้าของเราหนึ่งสิ่งที่จะช่วยคนอื่นรับกำลังใจเป็นเราแสดงเราขอบคุณสำหรับสิ่งที่เขาเคยทำหรือสิ่งที่เขาทำในชีวิตเราขอบคุณเขาสำหรับชีวิตของเขาแบบนี้ให้กำลังใจใช่ไหมกับเขานี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกเขาขอบคุณสำหรับเขาชีวิตของเขาเขาเคยเห็นชีวิตของเขาเมื่อเขารับเชื่อทีแรกเขารับความชื่นชมยินดีเพราะชีวิตของเขาและเขากำลังแสดงให้เขารู้อาจารย์เราคิดถึงคุณเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณเพราะเราเห็นคุณกำลังตามพระเจ้ารู้คุณมีปัญหาอยู่ได้พระเยซูคริสต์ยังอยู่อยู่ได้เห็นไหมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเมื่อเราคิดถึงให้กำลังใจเห็นไหมเราคิดถึงสิ่งที่เราขอบคุณเขาเห็นไหมสำหรับสิ่งที่เขาเคยทำเพื่อเราสิ่งที่เขาแสดงออกที่เรารับกำลังใจในชีวิตของเขาได้เห็นไหมมีห้าสิ่งโอ้ช่วยอ่านห้าวิธีที่คุณสามารถแสดงความขอบคุณแก่ผู้อื่นหนึ่งส่งโน้ตข้อความหรืออีเมลแก่คนนั้นๆแต่การเขียนด้วยลายมือจะเป็นส่วนตัวมากกว่าถ้าอยากให้กำลังใจกับคนเอาส่งโน้ตเห็นไหมนั่นจะช่วยเขาคุณเคยรับโน้ตไหมจริงๆถ้าเราเขียนโน้ตส่วนตัวเป็นดีที่สุดเห็นไหมผมจำได้เมื่ ไม่นานเป็นอาจารย์ไรอันแมนมาเราไปสอนที่โรงเรียนหนึ่งเป็นเทควันสุดท้ายมีคนกำลังให้เขาเขียนโน้ตและเขากำลังแจกถึงคนที่สอนเขาจะเขียนสำหรับขอบคุณสำหรับเขามาสอนภาษาอังกฤษและพูดถึงบางสิ่งบางอย่างเขาขอบคุณสำหรับเขามาแบบนี้แบบนี้แต่เขาจะพูดถึงหนึ่งสิ่งส่วนตัวสำหรับสิ่งที่คนนี้เคยพูดหรือทำที่จะนุ่นส่วนตัวว่าทุกคนกำลังตื่นเต้นเป็นให้กำลังใจเห็นไหมนี่เป็นสิ่งที่เราทำได้กับคนอื่นเราให้คิดถึงคนที่เคยช่วยเราคนที่เคยให้กำลังใจกับเราและเขียนโน้ตให้เขาได้ที่สองช่วยอ่านที่สองแบ่งปันเรื่องราวที่เหมาะที่เจาะจงบางอย่างที่คนคนนั้นทำเพื่อคุณและมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเขียนให้เขารู้ในสิ่งที่เขาเคยทำที่ช่วยคุณเห็นไหมให้กำลังใจขอบคุณเขาสำหรับนี้เห็นไหมนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามช่วยอ่านชมคนคนนั้นถึงทักษะความสามารถหรือจุดแข็งของเขาที่คุณชื่นชอบและยกย่องใช่ไหมหลายครั้งเราไม่รู้มีคนกำลังท้อแท้แต่เราเขียนโน้ตหรือเรากำลังคุยกับเขาให้เขารู้เรื่องที่เขาให้กำลังใจหรือเขาช่วยคุณใช่ไหมมีสิ่งที่ในชีวิตของเขาที่คุณเห็นที่เป็นดีที่มีบุคลิกลักษณะมีท่าทีที่ให้กำลังใจเห็นไหมกับเขา4เบอร์4
หาวิธีที่คุณทำบางอย่างที่เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่แสดงถึงความห่วงใยแก่คนคนนั้นและที่5ให้ของขวัญเล็กน้อยที่คุณคิดว่าคนคนนั้นชอบและให้เขารู้ว่าทำไมคุณจึงต้องการให้สิ่งนั้นแก่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำได้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ต้องมีกล้าที่จะทำใช่ไหมและพูดถึงหนึ่งสิ่งให้เขารู้ในสิ่งที่คุณขอบคุณพระเจ้าสมัครเขาสิ่งที่คุณรับกำลังใจเพราะสิ่งนี้ในชีวิตเขาพูดถึงสมัครให้มีของขวัญเล็กน้อยหรืออะไรแบบนี้เมื่อผมอยู่ภาคเหนือมีหนึ่งคนเป็นคนแก่เขามีปัญหากับเป็นเขาเป็นท้องของเขาเป็นเจ็บเป็นแข็งเลยตลอดเราส่งเขาไปโรงพยาบาลที่เชียงของเขารับยามันไม่ช่วยอะไรเลยถึงวันหนึ่งวันอาทิตย์ผมบอกว่าโอเควันจันทร์เราจะไปเชียงรายผมจะส่งเขาไปเชียงรายเราไปที่นั่นเขาเอ็กซเรย์เขาทำบางสิ่งบางอย่างเขาเปลี่ยนยาที่ให้เขาโอ้หลังจากนั้นเขาดีขึ้นเขาไปร่ายได้และเขาทำอะไรที่จะขอบคุณอาจารย์ไม่รู้เป็นชื่ออะไรเป็นนอนไม้พายเป็นรถด่วนใช่ไหมรถด่วนใช่ไหมเขาเอาใบกล้วยเอาใส่รถด่วนแล้วเอามาให้อาจารย์โอ้ดีใจมากเลยไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมแต่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาเพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบเกียรติเป็นแพงด้วยเป็นขายเป็นดีแต่เขามาและทุกปีเขาจะเอาที่แรกเขาจะมาให้นั้นกับอาจารย์ทำไมเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาและเขาอยากขอบคุณพระเจ้าเขาอยากให้กำลังใจถึงอาจารย์สำหรับสิ่งที่ผมเคยทำเพื่อเขาเห็นไหมเป็นสิ่งที่เล็กน้อยใช่ไหมแต่เราพูดถึงเราเมื่อเราให้ของหรือให้ของขวัญแบบนี้เราต้องพูดถึงทำไมเรากำลังให้ใช่ไหมให้กำลังใจนี่จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นสำหรับจะช่วยคริสตจักรโตขึ้นในพระเจ้าถ้าเรายอมใช้เวลาที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่เป็นเป้าหมายหนึ่งของคริสตจักรให้เราตามพระเจ้าเรามามีประชุมด้วยกันสำหรับให้กำลังใจรู้เรากำลังตามพระเจ้ารับกำลังที่จะไปต่อและช่วยให้กำลังกับคนอื่นสำหรับเขาไปต่อได้หลายครั้งเราคิดถึงมาคริสตจักรสำหรับเราอยากรับกำลังใจเราอยากให้คนอื่นรับใช้เราอยากรับคำสอนดีเห็นไหมแต่เราต้องคิดสมมติเรามาเพื่อให้กำลังใจเพื่อช่วยคนเข้มแข็งเห็นไหมแบบนี้เพื่อให้เขารู้พระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตของเรานี่จะช่วยมีคนรับกำลังใจและถ้าเขากำลังคิดสมมติแพ้เนี่ยเขาโอ้ถ้านี่เป็นสิ่งที่ผมต้องคิดเหมือนเขาโอ้ดีผมไปได้ท่อคนนั้นไปได้เป็นผมไปได้ด้วยเห็นไหมเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเราที่จะเห็นเบอร์3ช่วยอ่านท่านอาจรู้สึกอ่อนแอแต่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อท่านเราอธิษฐานมากมายทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและจะได้เพิ่มเติมความเชื่อของท่านส่วนที่บกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์So, สิ่งที่อาจารย์ปอลทำเขาบอกว่าเขาขอบคุณสำหรับชีวิตของเขาเห็นไหมเขาให้กำลังใจกับพวกนี้และเดี๋ยวนี้เขากำลังทำอะไรเขากำลังบอกว่าเราอธิษฐานเพื่อคืนเสมอเรากำลังอธิษฐานเพื่อแต่จริงๆเขาจะอธิบายสิ่งที่เขาอธิษฐานเพื่อหลายครั้งอาจารย์เมื่อเราส่งจดหมายถึงสาระยังไม่เกี่ยวกับงานที่นี่บางครั้งเราจะรับมีอีเมลมีจดหมายกลับมาและเขาบอกว่าอยากให้คุณรู้เรากำลังอธิษฐานเพื่ออาจารย์มันดีแต่สิ่งที่ดีมากเป็นเมื่อเขาบอกว่าเรากำลังอธิษฐานเพื่ออาจารย์ในเรื่องและเขาจะพูดถึงคนที่เรากำลังขอเขาอธิษฐานเพื่อหรือเ
สิ่งที่เรากำลังทำสำหรับเหตุการณ์นี้หรือเรื่องนี้และเขาบอกว่าเรากำลังอธิษฐานสำหรับนั้นนั่นให้กำลังใจมากกว่าว่าก็กำลังอธิษฐานเพื่อช่วยๆนี่แสดงว่าเขารู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหม so เราอธิษฐานเพื่ออาจารย์ปอลก็บอกว่าเราอธิษฐานเพื่อแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังอธิษฐานเพื่อคุณเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นไหมหรือส่วนมากเป็นคนอยู่รอบๆในครอบครัวเป็นสำคัญเป็นให้กำลังใจเมื่อเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นใช่ไหมอาจารย์ปอลบอกว่าเขากำลังอธิษฐานเพื่อแต่ดูในข้อที่11ถึง13และคุณจะเห็นเขากำลังอธิษฐานเพื่ออะไรช่วยอ่านข้อที่11 12บัดนี้ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราทรงนำทางเราไปถึงท่านและขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกันและแก่คนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกัน13เพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักพระเจ้าคือพระบิดาของเราในเมื่อพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จกลับมาวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์ถ้าคุณอยากรู้มีสิ่งที่จะอธิษฐานเพื่อคนอื่นเห็นไหมคุณตามสิ่งที่อาจารย์ปอโลพูดได้อาจารย์ปอโลพูดถึง3สิ่งที่เป็นสำคัญในชีวิตที่จะอธิษฐานเพื่อคริสตจักรนี้ใช่ไหมทีแรกในข้อที่12ช่วยอ่านพระเจ้าทูลขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าให้เติมท่านด้วยความรักของพระองค์และขอพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกันและแก่คนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกันอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อคริสตจักรนี้สมาชิกนี้ที่จะโตขึ้นในความรักเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเพราะถ้าเรามีความรักต่อคนเราจะยอมอภัยเราจะยอมช่วยเราจะยอมช่วยโตขึ้นในพระเจ้าใช่ไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะออกจากเรื่องนั้นใช่ไหมเข้าในชีวิตของเขาแต่ดูในสิ่งที่เขาบอกเขาบอกว่าความรักซึ่งกันและกันก็มันพูดถึงคริสเตียนอยู่ในคริสตจักรเราจะโตขึ้นในความรักซึ่งกันและกันและแก่คนทั้งบวงเป็นใครคนอยู่ของอ้อคริสตจักรไม่เป็นคริสเตียนแต่คิดถึงนี้เมื่ออาจารย์ปอโลกำลังส่งจดหมายนึงถึงเทสโลนิกามีปัญหาที่เทสโลนิกาคนอยู่รอบเขาไม่ชอบคริสเตียนไม่อยากให้มีคริสตจักรอยู่อยากให้เขาออกไปกำลังทำให้คริสเตียนมีความทุกข์ยากลำบากเป็นศัตรูของเขาแต่อาจารย์ปอโลกำลังบอกว่าให้เขาโตขึ้นในความรักซึ่งกันและกันและคนทางบวกเป็นศัตรูของเขาอยู่รอบเขาด้วยนี่เป็นเวลาที่คุณรู้ความรักของคุณกำลังโตขึ้นเมื่อมีคนทำผิดและคุณยังรักเขาเห็นไหมสองบีช่วยอ่านข้าพเจ้าทูลขอพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าให้เสริมกำลังแก่จิตใจของท่านเพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดาของเราในเมื่อพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จกลับมากับวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์2เขากำลังอธิษฐานเพื่อเขาสมาให้เขาอะไรเข้มแข็งตั้งไว้ในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมในข้อที่13ใช่ไหมเขาบอกว่าทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระเจ้าใช่ไหมเขากำลังอธิษฐานสมัครเขาจะตั้งอยู่ไว้เขาจะแข็งแรงแต่ไม่ใช่ตั้งอยู่ไว้สมัครเขาไม่ทิ้งพระเจ้าแต่ในอะไรบัสจักตามนี้ให้เขาเข้มแข็งสมัครเมื่อปัญหาเข้าในชีวิตของเขาเขาจะทำอะไรเขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิด
หรือเขาจะไม่หลงเขาจะเข้มแข็งหลายครั้งในชีวิตของคนเมื่อเขามีปัญหาเขาทำอะไรโอ้ถ้าเขามีปัญหาไม่ได้เขายอมทิ้งคริสตจักรไม่อยากอยู่กับคนคริสเตียนหรือเขาโมโหกับคริสเตียนคนหนึ่งอาจารย์เปาโลกำลังอธิษฐานให้เขาเข้มแข็งในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมในเวลาที่เขามีปัญหากำลังเสื่อมถอยไม่ให้เขาทำอะไรเข้าในตำหนิเข้าในความผิดให้เขาแข็งแรงไม่ได้เขาแน่ใจว่าเขาไม่ไหวแต่เขาจะไม่ทิ้งพระเจ้าเขาจะไม่ต่อสู้กับคนเขาจะไม่ตีคนเขาจะไม่ใช้คำไม่สุภาพแต่เขาจะแข็งแรงในพระเจ้าในเวลาที่เขามีปัญหาใช่ไหมสามช่วยได้ข้าพเจ้าทูลขอองค์ผู้เป็นเจ้าให้ตระเตรียมท่านให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อในที่สุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั้งมั่นคงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักพระเจ้าคือพระบิดาของเราในเมื่อพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์ให้เราแข็งแรงให้เราตั้งไว้ในพระเยซูคริสต์ไม่ต้องทิ้งพระเจ้าไม่ต้องทิ้งคริสตจักรไม่ต้องทิ้งคริสเตียนอื่นทำไมเพราะพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นไปได้เป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เราไม่รู้ให้เขาตามพระเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่คิดถึงปัญหาความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเขาแต่ให้เขารู้พระเจ้าจะกลับมาให้เขาอยู่วันต่อไปเท่านั้นรอเป็นไปได้พระเยซูคริสต์จะมาเป็นไปได้ปัญหาจะแก้แล้วเรารอ1วันเมื่อวันนั้นเสร็จแล้วเรารออีก1วันใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลอยากให้คริสตจักรนี้ที่กำลังมีปัญหาในชีวิตมีความทุกข์ยากลำบากเป็นไปได้หลายคนก่อนเขามีงานดีแต่เมื่อเขารับเชื่อเขาทิ้งเขาไว้แล้วเขากำลังมีปัญหากับเงินกับเลี้ยงลูกเป็นไปได้พี่น้องของเขาทิ้งหรือเป็นไปได้เขารักกันดีแต่เป็นทุกวันเขากำลังมีปัญหาแต่เขาไม่ทิ้งพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังให้กำลังใจกับเขาและเขากำลังให้อาจารย์เปาโลมีกำลังใจด้วยเพราะเขากำลังตามพระเจ้าอยู่ซึ่งในชีวิตของเรามีโอกาสให้กำลังใจกับคนอื่นในการตามพระเจ้าของเราคนอื่นมีโอกาสที่จะรับกำลังใจเมื่อเขาดูชีวิตของเราด้วยเหมือนกันเราดูชีวิตของคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเห็นคริสตจักรของเราโตขึ้นในพระเจ้าเป็นแข็งแรงให้เราคิดถึงคนในชีวิตที่เคยช่วยเราหรือเป็นไปได้เรารับกำลังใจในชีวิตของเขาเป็นไปได้มีท่าทีหรือมีอะไรในชีวิตที่ช่วยเราในการตามพระเจ้าเรามีโอกาสคุยกับเขาส่งโน้ตทำอะไรที่จะบอกเขาที่จะให้กำลังใจที่จะรู้เรากำลังมองเห็นชีวิตของเขาและเรากำลังรับสิ่งที่ดีมาจากเขานี่เป็นสิ่งที่จะช่วยเราที่จะโตขึ้นในพระเจ้าที่จะช่วยสมาคริสต์จักรคริสเตียนจะไม่หายไปเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราไม่ใช่ดูในFacebook หรืออะไรแบบนั้นแต่เรามาอยู่ด้วยกันที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่จะคอยให้คนอื่นรู้พระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้และให้เขารู้สิ่งที่เราอยากเห็นพระเจ้าทำในชีวิตของเราและในคริสตจักรและเราคุยกันซุ่มกันและกันแบบนี้และเรากำลังรับและเรากำลังให้กำลังใจอยู่ด้วยกันสิ่งนี้เป็นเป้าหมายของคริสตจักร
ที่จะให้สมาชิกโตขึ้นสำหรับเราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในการเป็นพยานในการสอนในการตามพระเจ้าอยู่ข้างหน้าคนอื่นเราขอให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทำในชีวิตเหมือนอาจารย์เดวิดคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเคยทำที่จะรับกำลังใจกับพระเจ้าและให้นั้นกับพี่น้องด้วยกันเราอธิษฐานโอ้พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ที่จะช่วยเราที่จะทำงานเพื่อให้คริสตจักรของเราโตขึ้นในพระเจ้าปีนี้ที่เราจะใช้เวลาสำหรับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเหมือนอาจารย์เปาโลที่ทำกับคริสตจักรที่เทสโลนิกาในเวลาที่เขามีปัญหาช่วยเราจะหาคนที่พระเจ้าอยากให้เราช่วยให้กำลังใจที่จะคิดถึงคนที่เคยช่วยเราคนที่เรามองดูการตามพระเจ้าของเขาและเรารับกำลังใจที่จะบอกเขาให้กำลังใจกับเขาและเราขอพระองค์ทรงช่วยเราหิวพระชนกของพระเจ้าและมีใจที่จะโตขึ้นในพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนก็ขอบคุณท่านนะครับที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าแบบนี้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วก็บทเพลงที่เราได้ร้องนะครับแม่น้ำแห่งชีวิต
หวังว่าเราจะเป็นแหล่งน้ำพระพรนะครับสำหรับคนทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสหนุนใจซึ่งกันและกันเนาะเติบโตไปด้วยกันในคริสตจักรของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอบคุณเจ้าสำหรับเดือนนี้เข้าเดือนที่4แล้วนะครับในหัวข้อของเราเติบโตในปี2023ก็หวังว่าในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะครับเราจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะหนุนใจนะครับจับมือกันเติบโตไปด้วยกันในคริสตจักรของเรานะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรามีอาหารกลางวันเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะเป็นข้าวกล่องนะครับก็ขอบคุณเจ้าสำหรับผู้จัดเตรียมวันนี้เขาไม่อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีข้าวกล่องเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ขอปิดการนมัสการพระเจ้าเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในช่วง10โมงนะครับมาเรียนและไปศึกษาด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ